อดีตส.ส.อุบลราชธานีของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะนายตุ่นจินตเวชนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานตอนเวลา8โมงเช้าของวันนี้ว่ามีรายงานจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีว่านายตุ่นจินตเวชอายุ69ปีอดีตส.ส.ของชาติไทยพัฒนาถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันที่โรงพยาบาลเวลา 22:30 นาทีของวันที่28เมษายนที่ผ่านมาหลังจากถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ด้วยอาการวูบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านพักก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะทั้งนี้ก็จะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในเขตอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกันต่อไปค่ะครับประวัติของคุณจินตเวชนะครับเกิด29สิงหาคม2488สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์จากประเทศฟิลิปปินส์สมรสกับนางอรนุชจินตเวชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีบุตร3คนนายตุ่นจินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2554และเป็นพี่ชายของนายปัญญาจินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทย